มาแล้วหมูน้อยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดหนองตาแต้มอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเรามาทอดกฐินกันแล้วช่วงนี้เป็นเทศกาลทอดกฐินนะครับคนเยอะมากๆเลยวันที่มาบวชพระเพื่อนเนี่ยเราเห็นแต่กุฏิด้านหน้ากับโบสถ์ตรงนี้เข้าไปแห่กันได้ไหมนะนี่อยู่ไงครับนี่โอเคครับเป็นกองกฐินของวัดเลยครับใส่ได้เลยนี่ว่าใช่หรือไม่น้อยถือพุ่งไปแล้วแต่ไม่ใช่ของตัวเองนะนะก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรนี่ครับไปไหนครับเพื่อนสามร้อยยอดค้าเหล็กรู้แล้วไหนรวมมิตรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เห็นใจรวมมิตรหมดแล้วนะเดินไปเดินมาเจอหนมเบื้องของโบสถ์เราไปเข้าแถวกินหนมเบื้องกันดีกว่านะครับน้องๆมาช่วยแยกขยะด้วยครับน่ารักมากโอเคเดี๋ยวไปรอพิธีถวายกองกฐินกันนะครับโอเคงั้นเราก็อยู่ที่วัดหนองนาแต้มแล้วก็มีชาวบ้านชาวปราณบุรีชาวบ้านคนท้องถิ่นปราณบุรี2คนอยู่ข้างหลังคนข้างหลังเนี่ยตอนนินทาเขาไม่รู้หรอกใจดีใจดีใจดีคุณวารีร่วมพยาและจิตพร้อมธิดาตอนนี้คุณแม่ของพาเพื่อนก็จะไปถวายปัจจัยนะครับผมเราตามไปกันเอาเลยครับเดี๋ยวแปะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านทำจะบอกว่าทำบุญแล้วจะอยู่ที่ร้านยังงงแล้วแต่เผาแล้วแต่เผาที่ปลาหลังจากที่ทำบุญแล้วสะพายแล้วแอมเห็นแล้วล่ะมันบอกกูยังไม่เชื่อเลยหลวงพ่อแกดูให้วันที่9เป็นไงบ้างครับประทับใจมากที่บวชหลักๆก็จะมีปลูกดาวเรืองกล่องน้ำกล่องน้ำนี่คือเป็นน้ำยี่ห้อนอตอผมกอกทีเลอร์สี่ห้าทุ่มทุกวันเลยครับเกิดมาไม่เคยทำงานหนักเท่านี้มาก่อนเลยที่วัดจะมีโรงเลื่อยโรงเลื่อยเป็นของวัดเองพระก็จะเลื่อยออกมาเป็นไม้หน้าสามไม้หน้าสี่พระจะทำมาเองหมดก็จะมีโยมช่วยเป็นบางส่วนแล้วก็จะเอาไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เช่นอาสนะอะไรนะอาสนะของพระหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไม้เป็นโต๊ะเด็กนักเรียนหลวงพ่อแกใจบุญแม่แกเด็กๆที่ไร้โอกาสมีเหมือนว่าไม่มีทุนการศึกษาเขาจะให้ทุนการศึกษาทุกคนกินก่อนนะครับโอเคเล่าต่อโอเคของขวัญสรุปหน่อยเดี๋ยวจะยาวไปละสรุปคือได้อะไรบ้างฮะอยู่วัดนี้ได้บุญแน่นอนครับโอเคครับประมาณนี้ก่อนในเรื่องกับศึกมาเรียบร้อยแล้วมาพิจารณาอาหารกันครับดูไม่ทันเรื่องอาหารดูเฮ้ยอะไรยังหันมาอีกทีแก๊งนี้นี่คุยกัน2คนแต่แก๊งนี้ไม่พูดคำทำเพลงเลยไม่เรียกเราด้วยนะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนไม่อยากจะบอกว่าเหลือแต่ซากอร่อยดีครับร้านนี้เราก็นึกว่าจะกลับกรุงเทพยัง